สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอดึงปริงตัวเป็นๆติดอยู่ในลำคอเด็ก5ขวบนานเป็นปีวันที่22ตุลาคมเดลิเมลรายงานว่าศัลยแพทย์ดึงปริงยังมีชีวิตออกมาจากลำคอของเด็กชายวัย5ขวบภายหลังอาศัยอยู่ในร่างกายหนูน้อยมากกว่า1ปีจนหายใจติดขัดและเจ็บคออย่างต่อเนื่องที่เทศมณฑลชวงเจียงมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วเด็กชายเสี่ยวเต๋าหายใจลำบากและเจ็บคอเรื้อรังเคยรักษาหลายวิธีแต่ได้ผลไม่เต็มที่กระทั่งการตรวจร่างกายล่าสุดครอบครัวพาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลแพทย์สังเกตปริงขยุกขยิกในหลอดลมที่เชื่อมปากและจมูกสู่ปอดเด็กจึงนอนโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดเอาประสิทธิ์ออกเมื่อวันที่16ตุลาคมคลิปวิดีโอเผยช่วงเวลาน่าสะอิดสะเอียนศัลยแพทย์ใช้คิมคีปริงสีน้ำตาลออกมาจากลำคอเด็กแพทย์เชื่อว่าปริงอยู่ในร่างกายเด็กภายหลังดื่มน้ำปนเปื้อนเข้าไปจึงเตือนบรรดาครอบครัวโดยเฉพาะผู้อาศัยตามพื้นที่ชนบทให้ความรู้บุตรหลานถึงอันตรายการดื่มน้ำปนเปื้อนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ